ันนี้มาก็ดีใจที่คุณมงคลมานะครับครับผมแต่ครับผมแต่ว่าบอกว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะรุ่นพี่มีคนติดต่อมาที่สมาคมอย่างมากและรุนแรงนะครับครับผมครับครับผมแล้วก็เราไม่สบายใจในเนื้อหาที่คุณติดพูดไปเมื่ออย่างคุณมงคลบอกว่าเป็นเทปเก่ากันบางทีใช่ครับใช่แต่สุดท้ายเนี่ยเทปเนี่ยมันอยู่ใน YouTube ไปอีกช่วงกาลกว่านะนะฮะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับผมครับผมก็จริงๆอย่างถ้าว่าคุณติดขอโทษของผมก็อยากให้คุณมงคลยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคลาดเคลื่อนอย่างแรงซึ่งไม่ทราบได้ว่าคุณมงคลมีความคิดเหมือนกันไหมเท่านั้นเองนะว่าคือสิ่งประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเป็นเฉพาะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสถาบันไม่เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมสมัยอยู่วิศวะเนี่ยผมไม่ได้มีเรื่องกับใครครับไม่ได้มีเรื่องกับใครครับไม่ได้มีเรื่องกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมอ่ะดูคลิปผมอาจจะเป็นเด็กส่วนน้อย 1% ครับของเด็กเกเรครับเฮ้ยหยุดพูดไม่ได้แง่เลยไปสารนะสิครับถามดีๆที่ผ่านมาโกหกใช่มั้ยคะใช่อ้าวพี่สุริยันสวัสดีก็อย่างที่บอกอะเพราะว่าบางส่วนของคลิปที่คนฟังไปเนี่ยมันคือเหตุการณ์ในมหาลัยนะฮะซึ่งถามจริงๆผมฟังก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเช่นการใจกับห้อง1ห้อง2ไล่ๆไปเนี่ยหรือการตีซุ้มอะไรทำนองเนี้ยฮะซึ่งเกณฑ์มันบ่งบอกถึงความเป็นมหาลัยนะฮะผมบอกตามตรงนะฮะถ้าเกิดความรู้สึกคือคุณคิดคุณมงคลกิจคิดว่าคุณมงคลกิจพูดอะไรไม่เป็นไรแต่คนที่ฟังเนี่ยเขาคิดเหมือนกันนะเพราะนั้นก็อยู่ที่คุณมงคลว่าจะตอบก็ผมก็ขออภัยไปแล้วว่าถ้าอะไรกระทบกระเทือนก็ขออภัยครับขอโทษครับผมก็ขอโทษไปพร้อมๆกันไปแล้วครับผมก็ขอโทษจริงก็จะให้พูดทำไหนอ่ะแล้วชื่อเสียงไม่เสียไปละครับตอบได้ค่ะเชิญตอบค่ะแล้วชื่อเสียงมหาลัยที่เสียไปรุ่นน้องรุ่นพวกผมที่กำลังจะจบไปทำงานเนี่ยจะกระทบอะไรไหมครับผมขอถามคุณพูดว่าคุณทะเลาะกับห้องอื่นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่เคยทะเลาะกันเลยอย่างนี้ถ้าบอกว่าคุณโกหกจริงไหมครับคุณคือส.ส.คุณคือสภาผู้แทนราษฎรถ้าคุณโกหกประชาชนตั้งแต่ตอนนี้เราจะไว้ใจคุณในทำงานในสภาได้อย่างไรครับเขายังเรียนไม่จบเขายังคิดได้เลยค่ะปี 4ครับพอแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณน้องขอบคุณครับเยี่ยมมากน้องเยี่ยมมากกดนะกดก็จริงๆก็คือเราก็อยากจะให้เหตุการณ์ผ่านไปโดยที่ทุกคนเข้าใจได้ทุกคนครับครับผมแล้วก็เราไม่อยากให้สถาบันเราเนี่ยเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้แล้วนะครับปล่อยให้รุ่นน้องพูดแล้วนะคะพูดอะไรถึงรุ่นพี่รุ่นน้องสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์ที่ยังเรียนอยู่บ้างไหมคะพูดไปแล้วครับเมื่อกี้พูดไปพร้อมกันแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้อาจจะไลฟ์ตอนนี้หยุดต่อหน้าสิทธิ์เก่าช่วยพูดต่อหน้าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆร่วมสถาบันของคุณที่เขายังนับคุณอยู่ได้ไหมคะเรียนเชิญค่ะได้ชี้แจงไปหมดทุกอย่างแล้วเมื่อสักครู่นะฮะครบถ้วนแล้วฮะครบถ้วนไปรีวิวที่คลิปของสื่อมวลชนได้พูดครั้งเดียวพอแล้วครับโอเคครับจบแล้วครับจบแล้วขอบคุณครับไม่มีอะไรแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณส่วนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับขอจับมือเลยครับท่านนายกครับขอบคุณนายกครับจับมือกันเลยครับจับมือกันเลยครับไม่ได้ของเลยครับ
มันมีบันไดลงไปบันไดหนีไฟมดนี่วะคุณเก่งนะครับไม่ได้เดินตีนะตอนมันได้มามันได้บันไดหนีไฟแทนนะครับตอนนี้ไม่ได้ออกไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็กำลังลงไปที่ลานจอดรถนะครับซึ่งไม่กล้าที่ว่าก็เป็นเนี่ยฮะเป็นอะไรครับตรงเนี้ยอันนี้ครับกันผมเดินตามอยู่นะตามคุณมงคลกิจครับพี่ตอนนี้ไปไหนมาไหนระมัดระวังตัวยังไม่ต้องกวนอะไรไหมครับอ๋อพี่ผ่านมาต้องระมัดระวังตัวทุกสีขาวอยู่แล้วต้องขอใช้เป็นอะไรแต่เราวันนี้เราถือว่าสบายใจสบายใจใช่ไหมก็ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าก็อาจจะต้องทำวันก่อนแป๊บนึงต้องใช้เวลาดูแต่รถเราไม่ไปไหนเลยไออีกคันนึงไปไหนเลยไปซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวรถของคุณมงคลกิจนะฮะจอดไปข้างหน้านะครับแล้วอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ทราบนะฮะตอนนี้มีศิษย์เก่ามารอจำนวนหนึ่งครับสวัสดีครับพี่เต้ครับผม